ข้มข้นคัดกรองคุณสมบัติของรัฐมนตรีนะครับเป็นการถอดบทเรียนจากกรณีของอดีตนายกเศรษฐามีการคาดการว่า4นักการเมืองที่ส่อแววว่าจะขาดคุณสมบัติความเป็นรัฐมนตรีก็ไล่เรียงอย่างที่เห็นที่หน้าจอมีร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ากรณีเคยถูกจำคุกคดีลักลอบนำเข้าและค้ายาเสพติดมีคุณสันติพร้อมพัฒน์เคยถูกลบชื่อจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงเหตุทุจริตการสอบคุณชาดาไทยเศรษฐ์เคยตกเป็นจำเลยในคดีจ้างวานฆ่ารวมถึงคุณเอกนัทพร้อมพันธ์เคยถูกศาลสั่งจำคุกคดีกปปส.วันนี้มีเสียงจากคุณชาดานักข่าวต้องไปถามนะฮะถูกจับตาแบบนี้ถูกตรวจสอบเข้มข้นคุณชาดาตอบทันทีแล้วผมทำผิดอะไรหน้าตาผมเนี่ยคุณสมบัติไม่ดีหรืออย่างไรกระแสข่าวว่าอาจจะไม่มีชื่อเรื่องอะไรเงี้ยค่ะกระแสข่าวมาจากไหนก็มาจากสื่อมวลชนเนี่ยครับผมไม่ได้ไปวันนั้นเพราะว่าป่วยก็กลายเป็นตีความกันคือเรื่องมันเกิดจากพวกเรานะไม่ได้เกิดจากใครครับแล้วพรรคเขาก็ส่งชื่อไปแล้วหัวหน้าพรรคได้บอกแล้วใช่ไหมครับว่าส่งไปแล้วครับคือทุกอย่างพรรคภูมิใจไทยเหมือนเดิมแค่นั้นนะครับผมครับวันนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแล้วผมผิดอะไรครับไม่คุณสมบัติผมไม่พร้อมตรงไหนผมไม่ได้มีคดีไม่ได้มีอะไรมีคดีก็ชนะคดีหมดนะครับก็ตรวจสอบไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับผมหน้าตาผมคุณสมบัติไม่ดีอ่ะรอบนี้ครับแต่ว่าเรายืนยันกับเขาไม่เลยใช่ไหมฮะคือทุกอย่างมันเป็นไปตามการเมืองนะครับผมนะมาแล้วก็ต้องไปไม่ได้กังวลอะไรเลยอยู่ที่พรรคจะใช้งานหัวหน้าจะใช้งานหรือไม่แล้วอยู่ที่ท่านนายกนะครับจะเป็นผู้พิจารณาทั้งหมดคุณชดาคะเตรียมนี้มีการพูดถึงเรื่องจริยธรรมทางการเมืองที่ศาลรัฐธรรมนูญชี้นะคะมองว่ามันจะเป็นเงื่อนไขทำให้เราต้องพลาดเก้าอี้ไหมคะผมไม่เคยไปผิดจริยธรรมที่ไหนจริยธรรมมันเป็นนามธรรมนะครับ มันเป็นนามธรรมแล้วก็มันก็เป็นเรื่องที่ต้องอะไรอะถ้าจะตีความจริงๆผมก็ไม่รู้นะว่ามันคืออะไรนะแต่ผมก็ไม่เคยผิดจริยธรรมที่ไหนถามหัวหน้าพักสักหน่อยครับคุณอนุทินชาญวีรกูลครับก็ท่านชาดาท่านก็เป็นรัฐมนตรีมาแล้วปีนึงไงอย่าใช้ความรู้สึกต้องใช้หลักฐานในการพิสูจน์ของคุณชาดาที่ท่านก็เป็นรัฐมนตรีมาปีนึงแล้วนะแล้วท่านก็เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาไม่รู้กี่สมัยแล้วท่านชาดานะครับเราต้องใช้เอกสารหลักฐานข้อเท็จจริงที่พิสูจน์ได้นะไปใช้ความรู้สึกก็ไม่ควรนะครับถ้ามีข้อสงสัยก็สอบถามมาเราก็ต้องชี้แจงการชี้แจงก็ไม่มีอะไรดีเท่ากับชี้แจงด้วยเอกสารแต่พรรคก็ตรวจสอบแล้วนะไม่ใช่ว่าส่งใครสุ่มสี่สุ่มห้า